็มีปล่อยเขาออกมาให้เสรีภาพกับเขาสิแม่เขาหัวใจสลายขนาดไหนเนี่ยที่มาขังลูกเขาอีกอ่ะวันที่พ่อแม่เขาคงดีใจแล้วอยู่ๆบอกว่าไม่ให้ถามว่าพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงลูกเขาอยู่ไงเมียเขาอยู่ยังไงอย่างประยุทธ์เนี่ยถามเขาถามว่าลูกมึงอยู่ไหนแค่นั้นมันยังแจ้งความเขาเลยอันนี้ดูดิลูกเขาจะมาติดคุกกี่เดือนกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วล่ะพี่หมดจะหมดแรงดูก็หมดพี่ยืนมา4เดือนกว่าพี่หวังว่าวันนี้จะได้เจอแล้วมันก็ไม่ได้เจอประเทศไทยไม่ใช่มีเรื่องค้ามนุษย์อย่างเดียวละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ผู้มีอำนาจมีกฎหมายอยู่ในมือแล้วทำร้ายประชาชนแล้วยอมว่าเงินแพงมากเลยนะคิดดูเลยว่าไอ้ขับรถคนชนคนตายคนนั้นยังได้แค่ห้าหมื่นว่าห้าหมื่นเราอ่านกันเป็นล้านคุณเนี่ยเล่นแง่อะไรเพนกวินเป็นได้ยินว่าทนายบอกว่าหลักฐานที่เขาพูดเรื่องการเรียนซึ่งเราก็ได้แน่ไปเมื่อวานที่เราประกันหรือว่าที่เราประกันกวินเรื่องเมื่อวานนี้เราก็ใช้เอกสารการเรียนอันนี้เลยจากระบบของมท.มันก็ยังประกันได้แต่ที่อาญาใต้เราต้องไปหาหลักฐานมาใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรคนเรายังไม่ถูกตัดสินเลยว่าผิดใช่แล้วคุณก็บอกเขาว่าทำผิดคำสั่งเดี๋ยวออกมาทำผิดอีกคุณไม่ให้เขาได้ว่าที่ให้คนทำความผิดอ่ะที่เห็นว่าทำฆ่าคนตายโดยประมาทหรือทำให้คนไม่ถึงชีวิตโดยประมาทก็ยังเห็นเดินลอยมาค่าประกันตัวแค่ห้าหมื่นลูกเราไม่กี่ล้านถูกไหมคะมันไม่มีความยุติธรรมไม่มีงงมากคืออยู่โลกไหนแล้วเมื่อวานเนี้ยไอ้ด็อกิเมนต์อันเนี้ยเมื่อวานนี้ศาลรัชดาให้เชื่อในหลักฐานวันนี้ศาลอาญาไม่เชื่อมันทักฐานเนี่ยการเราจะเห็นเลยนะนี่คือการทำงานมันทักฐานของในประเทศไทยทำไมระบบราการเดียวกันทำไมมันทักฐานไม่เหมือนกันตอนนี้มันสู้ด้วยศักดิ์ศรีอ่ะถ้าให้หลักฐานนั้นจริงๆแล้วยังไม่ออกอีกเนี่ยทุกคนต้องตั้งคำถามกับเขาแล้วเขาจะเอายังไงนะคะส่วนของอานนท์ที่ได้ยินว่าเขายกคำร้องทั้งอานนท์ทั้งเพนกวินยังไม่ได้วัคซีนเลยสักเข็มแล้วในนั้นอ่ะโควิดกำลังระบาดหนักมากๆแล้วถ้าเขาเป็นอีกแล้วถ้าเขาเป็นหนักคือเพราะว่าเพนกวินเป็นครั้งที่แล้วก็ลองโควิดใช่ไหมคะและอานนท์ก็เป็นลองโควิดด้วยทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบสำหรับเรื่องของการเมืองนอกสภานะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สายตาของคนนะครับน่าจะหลายล้านคนลุ้นไปที่ศาลเพราะว่ามีการรายงานว่าวันนี้เป็นวันที่อานนท์นำพาและเพนกวินปริศชีวลักษณ์นะครับทนายความนักสิทธิมนุษยชนและนักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นแกนนำสำคัญในการต่อสู้ของประชาชนตลอดปี2563 2564และถูกจับยัดเข้าคุกด้วยคดีต่างๆไม่จะเป็นคดี12พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลายคดีนับไม่ถ้วนนะครับติดคุกโดยยังไม่มีคำตัดสินมาอย่างน้อยเกือบจะ 7-8 เดือนแล้วนั้นเมื่อวานนี้มีข่าวซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีในมุมมองของคนที่ให้กำลังใจคนเหล่านี้นะครับนั่นก็คือได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะครับในหลายศาลด้วยกันแต่ว่าวันนี้นะครับลุ้นกันว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะว่าในศาลอื่นๆมีการให้ประกันตัวทนายอานนท์รวมทั้งเพนกวินผลิตชีวลักษณ์หมดแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันตัวทั้งเพนกวินและอานนท์ทั้งที่ศาลอาญาใหญ่และศาลอยุธยาให้ประกันตัวไปแล้วทุกคดีนะครับไม่ได้มีการชี้แจงสาเหตุอย่างชัดเจนว่าเกิดจากอะไรนะครับต้องติดตามกันต่อไปแต่สิ่งที่น่าสังเกตและเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันนะครับนั่นก็คือทันทีที่มีการรายงานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับและทนายความที่
ทำคดีเพนกวินและอานนท์รวมทั้งคดีของกลุ่มทะลุแก๊สว่าคนเหล่านี้กำลังจะได้การประกันแต่เงินไม่พอนั้นปรากฏการที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือทันทีที่ทนายความมีการบอกว่าคนเหล่านี้จะได้รับการประกันตัวแต่วงเงินที่คนเหล่านี้ต้องใช้ในการขอประกันนั้นสูงเกินกว่าสิ่งที่กองทุนราษฎรประสงค์มีกองทุนราษฎรประสงค์เป็นการรวมระดมทุนของประชาชนหลายคนนะครับที่ลงขันผ่านการบริจาคนะครับเม็ดเงินที่อานนท์นำพาและเพนกวินต้องใช้จากการโดนคดีหลายคดีนั้นรวมๆกันเกือบ2ล้านกว่าบาทนะครับและถ้ารวมการดำเนินคดีนะครับการขอประกันให้กับกลุ่มทะลุแก๊สนะครับและผู้ต้องหาคดีสาดสีอีก2รายด้วยนั้นแปลว่ากองทุนราษฎรประสงค์ต้องใช้เงินทั้งสิ้น3ล้าน8แสนบาทซึ่งกองทุนไม่มีตังค์นะครับเพนกวินอานนท์นะครับเป็นประชาชนนะครับเม็ดเงินในการประกันเฉพาะเพนกวินอานนท์2ล้านกว่าและคดีสาดสีกับคดีทะลุแก๊สนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น3ล้าน8แสนเกิดปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์นะครับนั่นคือทันทีที่กองทุนราษฎรประสงค์มีการโพสต์ข้อความและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความว่าการเรียกร้องอิสรภาพให้เพนกวินและอานนท์รวมทั้งกลุ่มทะลุแก๊สและผู้ต้องหาสาดสีนั้นต้องใช้เงินเกือบถึง3ล้านแต่กองทุนไม่มีเงินแล้วมีการเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงประชาชนหลายกลุ่มช่วยกันบริจาคจนเม็ดเงินไหลเข้ามาสู่กองทุนราษฎรประสงค์ใน4ชั่วโมงได้เงินถึง10ล้าน6แสนบาทบางคนบอกว่านี่เป็นการตบหน้ารัฐบาลหรือตบหน้าคนซึ่งขัดขวางการให้ประกันตัวหรือแม้กระทั่งตบหน้าคนซึ่งมีบทบาทในการจับคนเหล่านี้เข้าคุกอย่างย่อยยับนะครับ4ชั่วโมงได้เงินถึง10ล้านเกือบจะ11ล้านบาทไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนักวิชาการคนที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับมีบทบาทในการช่วยกันเชิญชวนให้คนบริจาคเงินคืนอิสรภาพให้เด็กๆนะครับให้ผู้ต้องหาทะลุแก๊สรวมทั้งผู้ต้องหาคดีสาดสีไม่ว่าจะเป็นชาญวิทย์เกษตรศิริประวินชัชวาลพงพันธ์หรือแม้กระทั่งณัฐวุฒิใสเกื้อเองนะครับแกนนำคนเสื้อแดงคนสำคัญแกนนำนปช.คนสำคัญสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในปี2553และเป็นหนึ่งในคนเสื้อแดงที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในระยะเวลา12ปีนะครับจนถึง2565นั้นรณรงค์ด้วยเช่นเดียวกันว่าถึงเวลาเอาเด็กๆพวกนี้ออกจากคุกได้แล้วดังนั้นเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือกันของคนหลายกลุ่มของประชาชนคนธรรมดาของคนเสื้อแดงตัวจริงเสียงจริงที่ต่อสู้จริงเสี่ยงตายจริงๆตั้งแต่ปี2563และอยู่ในทุกสนามรบมา12ปีอย่างนัททุศใสเกื้อนะครับแต่กลายเป็นว่าการช่วยกันบริจาคเงินนั้นถูกคนบางกลุ่มกระแนะกระแหนตั้งคำถามว่าได้เงินมา11ล้านเกือบจะ11ล้านใน4ชั่วโมงนั้นมีในทุนแอบช่วยเหลืออยู่หรือไม่นะครับอาจารย์พวงทองนะครับรัฐศาสตร์จุฬาและชติตาบรรทุวงศ์นะครับสังคมวิทยาเกษตรศาสตร์นั้นออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเงินของประชาชนทั้งหมดนั้นเป็นเงินของชาวบ้านรายย่อยทั้งสิ้นส่วนใหญ่บางคนบริจาค100บาทบางคนบริจาค112บาทนะครับดังนั้นเม็ดเงินที่ได้เกือบจะ10ล้านบาทในระยะเวลาเพียง10เวลาเพียง4ชั่วโมงนั้นเอาจำนวนเงิน100บาทหาร10ล้านไปและนั่นท่านผู้ชมจะเห็นเองว่าคนที่สนับสนุนประชาชนกลุ่มนี้มีมากขนาดไหนพวงทองนะครับเอาตัวอย่างของสลิปการบริจาคว่าในระยะเวลาเพียง1นาทีของเมื่อวานนี้คนบริจาคเนืองแน่นหน้าบัญชี1หน้ายังล้นออกมาเพราะฉะนั้นเป็นอีกวันนึงที่สังคมถูกมองกันว่าพลังของประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยสนับสนุนกลุ่มราษฎรไม่ได้หายไปไหนม็อบอาจจะไม่มีแต่ความเหนียวแน่นไม่ได้ลดน้อยลงไปด้วยนะครับวันนี้นะครับศูนย์ทนายมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวด้วยการใช้เงินดังกล่าวขอประกันตัวกลุ่มทะลุแก๊ส2รายชื่อคุณไพฑูรย์กับคุณสุขสันต์นะครับดังนั้นมีการสร้างกระแสโจมตีว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ชุมนุมนั้นมีแค่ช่วยเพนกวินและอานนท์คำตอบคือไม่ใช่นะครับศูนย์ทนายและกองทุนราษฎรประสงค์ช่วยทุกคนที่มีบทบาทในการชุมนุมและถูกรังแกแม้กระทั่งกลุ่มทะลุแก๊สนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับชลิตานะครับบรรทุวงศ์บอกว่ากองทุนราษฎรประสงค์เป็นแนวปะทะใหม่ของการท้าทายชนชั้นนำโดยประชาชนนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าชลิตาคือใครชลิตาคือหนึ่งในนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นเวทีร่วมกับ7หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมพงษ์อมรวิวัฒน์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเสรีเตมียเวทนะครับหลายต่อหลายคนที่ปัตตานีผมไปด้วยเนี่ยนะครับโดนคดี
เป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นกบฏเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนหนึ่งที่บทบาทที่เชื่อมโยงวิชาการกับการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและนี่อาจจะเป็นเหตุให้คนมีความเชื่อมั่นนะครับต่อกองทุนราษฎรประสงค์อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยตรงก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีปากเสียงนะครับเรื่องของชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปยื่นหนังสือถึงหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเรียกร้องให้ส.ส.เพื่อไทยหาทางช่วยเหลือเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำนะครับรัฐบาลยังไม่ช่วยเหลือชาวนาดีพอนะครับหมอชนน่านประกาศเรื่องนึงน่าสนใจว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมทำนโยบายเพื่อชาวนาในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงนโยบายดังกล่าวมีลักษณะแนวทางคล้ายกับโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยแต่ไม่ใช้คำว่าจำนำข้าวเพราะเป็นคำที่แสลงใจหมอชนน่านยืนยันว่าประกาศปุ๊บคนไทยถูกใจชาวนาถูกใจเสียงว้าวดังกระหึ่มทั้งประเทศทันทีฟังคำประกาศของหมอชนน่านถึงการรื้อฟื้นนโยบายคล้ายๆจำนำข้าวแต่จะแก้ปัญหาของจำนำข้าวดูครับสิ่งที่พี่น้องชาวนาอยุธยาได้มายื่นข้อเสนอสสในพื้นที่ได้แถลงให้ความสำคัญท่านบุญศักดิ์รับไปเข้าสู่กรรมาธิการแบบเร่งด่วนนะครับเพื่อจะพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็เสนอมาตรการผ่านสภาไปยังรัฐบาลความคาดหวังของพี่น้องชาวนาต่อพรรคเพื่อไทยผมตอบตรงนี้เลยครับพี่น้องสื่อไม่ต้องถามนะนโยบายของเรากำลังนำสิ่งที่ทุกท่านเสนอเข้าไปต่อยอดนโยบายเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ใช้ชื่อคำว่าจำนำข้าวเพราะว่าหลายคนฟังแล้วแสลงใจนะครับเป็นคำที่แสลงใจเราก็จะปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการแต่คำนึงถึงสิ่งที่พี่น้องชาวนาจะได้รับให้มากที่สุดครับกำลังทำนโยบายเรื่องนี้อยู่นะครับกลไกวิธีการเนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนครับดีกว่าเดิมแน่นอนมั่นใจขณะนี้กรรมาธิการด้านคณะทำงานด้านการเกษตรเขียนนโยบายนี้อยู่พอประกาศมาแล้วก็ผมมั่นใจว่าพี่น้องเกษตรกรจะว้าวนะครับแล้วถูกใจแน่นอนอันนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อไทยจะทำต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับปีหน้าอาจจะได้ใช้นะครับ